วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์มีเรื่องราวดีๆจากหนังสั้นของกรุงเทพประกันชีวิตที่จะช่วยทุกคนรู้จักการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่มาถึงและเปลี่ยนเป็นโอกาสดีๆในมุมมองเชิงสร้างสรรค์เองโดยกรุงเทพประกันชีวิตจะนำเสนอแต่ละเหตุการณ์แต่ละช่วงชีวิตที่มีความสำคัญนะครับและวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณพ่อขับแท็กซี่ที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเหมือนจะเจอทางตันแต่แล้วลูกสาวตัวน้อยก็มาช่วยแนะทางออกให้เรื่องราวนั้นจะน่าประทับใจขนาดไหนคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันครับเรื่องเล่าดีๆในชีวิตผมมันเริ่มต้นมาจากรถสปารังเคคันนี้แหละครับที่ไผก็บ่อยากขึ้นแต่เป็นรถที่เต็มไปด้วยความทรงจำมากมายขอโทษครับผมตัดสินใจบ่ขายแล้วครับแต่ท่าทางว่ารถคันนี้มันสิพาชีวิตผมมาถึงทางตันแล้วแต่บ่เป็นหยังแบบนี้ก็ต้องลองหาทางใหม่เบิ่งพอเดี๋ยวนี้ใช่พอสิให้เขาเซ่ารถมือละ550คิดว่าคงหาได้ถ้าเราเก็บเงินค่าเช่ารถได้สัก 16,000 บาทเดือนหักค่าผ่อนรถใหม่ 8,000 แล้วเราก็แบ่งกำไรเป็น3ส่วนเราก็อาจจะเป็นเจ้าของอู่รถแท็กซี่ก็ได้พ่อโอ้เยี่ยมมากเลยลูกและเส้นทางใหม่กับพาเฮา2คนมาไกลกว่าเป้าหมายที่คิดไว้ซะอีกผมต้องขอบคุณเจ้ารถสปารังเคคันนี้รถที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่ทำให้ผมรู้ว่าในทางตันก็ยังมีทางออกและถ้าเฮาหัดมองปัญหาในมุมใหม่ๆเฮาสิเจอโอกาสดีๆที่รอเฮาอยู่หนังเรื่องนี้อยากพูดกับทุกๆคนในครอบครัวให้มองความเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตการวางแผนการเงินใครๆก็ทำได้ค่ะอย่างครอบครัวในเรื่องนี้รายได้ครัวเรือนก็ไม่มากนักภาระก็เยอะแต่จุดสำคัญก็คือในเรื่องของการคิดบวกมองปัญหาที่เผชิญเป็นโอกาสในการสร้างวินัยทางการเงินการวางแผนการสร้างหลักประกันเพื่อคุ้มครองครอบครัวและธุรกิจจึงสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดค่ะเราทุกคนสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่ใช้ความคิดทุ่มเทอย่างสุดหัวใจกับสิ่งที่เรามีแค่นี้เราจะพบชีวิตที่มีความสุขมากกว่าได้เสมอค่ะกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่านี่แหละครับเพียงแค่มองการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กลายเป็นโอกาสพลิกสู้ครั้งยิ่งใหญ่คุณเองก็สามารถมีความสุขได้เหมือนกับหนูน้อยและคุณพ่อคนเก่งเธอได้เหมือนกันครับและนี่ก็คือหนังสั้นคิดบวกเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่าจากกรุงเทพประกันชีวิตสำหรับวันนี้แจ็คไรเดอร์ไปแล้วครับสวัสดีครับ